สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะอาจารย์ยโสธรานะคะเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะนี่คือด้านบนของปราสาทเมืองต่ำนะคะซึ่งเมื่อเราลงจากภูเขาพนมรุ้งแล้วนะคะเราก็จะเจอปราสาทเมืองต่ำซึ่งบริบทโดยรอบของปราสาทเมืองต่ำนั้นนะคะเราจะเห็นสระน้ำนะคะ4มุมนะคะเรียกว่าสระน้ำอโนดาหรือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะและก็เราจะเห็นตัวองค์ปราสาทนะคะที่ตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีซุ้มนะคะปราสาททั้ง4ทิศในการเข้ามาในองค์ของปราสาทนะคะเป็นอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและทิสายวานิกายในการสร้างถวายแด่พระศิวะเทพนะคะบริบทของปราสาทเมืองต่ำนั้นจะมีทั้งสิ้น5หลังนะคะบูชาเทพองค์สำคัญนะคะอยู่ในถ้ำกลางของชุมชนโบราณพันปีนะคะที่นี่มีการคาดการณ์ว่ามีผู้คนมาอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นในยุคหลายพันปีที่แล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้มีความสวยสดงดงามมากค่ะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาภากรค่ะสวัสดีค่ะ